ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของเลขเด่นนะคะในงวดประจำวันที่1เมษายน2563ก่อนนะคะที่เราจะไปพูดเคล็ดลับนี้นะคะต้องเกริ่นก่อนนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการที่อาจารย์ดูเลขนั้นอาจารย์ดูจากดวงดาวนะคะที่นะคะส่องแสงในช่วงนี้จนถึงนะคะประมาณวันที่3เมษายนว่าผู้ที่เกิดราศีใดจะมีดวงดาวไหนนะคะส่องแสงเป็นพิเศษบ้างและไม่แน่ดวงดาวเหล่านั้นอาจจะเป็นเลขโชคลาภให้กับชาว12ราศีก็ได้ดังนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษผู้หรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมในช่วงนี้นะคะเลขนะคะหรือดวงดาวเด่นของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะมีนะคะอยู่3ตัวเลขด้วยกันนั่นก็คือเลข3เลข6แล้วก็เลข8ค่ะลองไปผสมนะคะสลับเล่นกันดูเชื่อเหลือเกินว่าผู้ที่เกิดราศีเมษจะได้มีโชคกับเขาสักทีนึงต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะที่เขาบอกว่าเวลาถูกหวยก็ถูกยากๆนะคะแต่เวลาถูกทีก็ถูกก้อนใหญ่อาจารย์หวังว่าเลข3ตัวนี้จะเป็นเลขที่ส่องแสงนะคะทำให้ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนำไปผสมแล้วก็จะเกิดโชคลาภนั่นก็คือเลข1เลข2แล้วก็เลข4ค่ะต่อมานะคะผู้ที่มีนะคะลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนนะคะต้องบอกเลยในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการลังเลเกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ให้3เลขเลยลองไปคิดดูถ้าเลขไหนชอบซื้อค่ะเลขไหนไม่ชอบนะคะก็เก็บเอาไว้ก่อนอาจจะเอาเป็นตัวแถมได้นั่นก็คือเลข5เลข7แล้วก็เลข0นั่นเองค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะมักจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะดูเหมือนจะเป็นคนที่เวลานะคะเสี่ยงโชคเนี่ยถ้างวดเนี้ยเลขที่เราตั้งใจซื้อไม่ออกก็จะตามงวดหน้าคือเป็นคนที่ไม่ลดละความพยายามในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสี่ยงโชคที่ดีต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่ายึดติดกับตัวเลขเดิมๆวันนี้อาจารย์ให้นะคะเลข3ตัวกับชาวราศีกรกฎลองไปดูนะคะไปผสมปนเปดูว่าโดนใจคุณหรือเปล่านั่นก็คือเลข4เลข6และก็เลข9ค่ะต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกเลยเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวค่ะถ้าจะเล่นนี่ก็เล่นหนักๆเลยนะคะงวดนี้นะคะอยากให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะมีเลขในใจสัก1ตัวเอาเลขที่อาจารย์นะคะบอกอีกสัก1ตัวไปผสมกันเชื่อเหลือเกินว่าคุณนั้นจะมีโชคลาภและที่สำคัญจะถือว่าเป็นชุดตัวเลขดีๆสำหรับชาวราศีสิงห์นั่นก็คือเลข1เลข3แล้วก็เลข8ค่ะต่อมานะคะมาที่ชาวนะคะราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันนะคะต้องบอกเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียเท่าไหร่แต่ก็มีชาวราศีกันบางประเภทที่ทุ่มเลยเวลาซื้อนี่ซื้อหนักเรียกว่าหลักหมื่นกันเลยทีเดียวดังนั้นงวดนี้นะคะมากระตุ้นความมั่นใจของชาวราศีกันสักนิดนึงด้วยนะคะใส่ตัวเลขเข้าไปนั่นก็คือเลข2เลข5แล้วก็เลข7ค่ะต่อมานะคะมาที่ชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลนะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นคนที่นะคะยึดนะคะเลขในลางสังหรณ์ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นนะคะงวดนี้อาจารย์อยากทำให้ลางสังหรณ์ของชาวราศีตุลลังเลเล็กๆค่ะอาจจะมีเลขที่ใช่เลขที่ชอบในใจของคุณหรือเลขที่คุณตัดสินแล้วก็ได้นั่นก็คือเลข4เลข6แล้วก็เลข8ค่ะ
ต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคนที่บางคนไม่เล่นคือไม่เล่นเลยแบบว่านานๆเล่นทีแต่คนที่เล่นมักจะเล่นหลายๆงวดติดกันแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ถ้าถูกก็จะถูก 2-3 งวดติดกันถ้าไม่ถูกก็เว้นยาวเลยงวดนี้นะคะให้เลขนะคะเพื่อที่จะลองไปเสี่ยงดูนะนั่นก็คือเลข1แล้วก็เลข3แล้วก็เลข6ค่ะต่อมามาที่ชาวราศีธนูค่ะหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูนะคะเป็นคนที่นะคะเวลาเสี่ยงแล้วอย่าไปบอกเลขใครถ้าบอกแล้วมีโอกาสเคลื่อนแต่อาจารย์ขออนุญาตกระซิบบอกชาวราศีธนูแล้วกันนะคะว่าชาวราศีธนูควรที่จะผสมเลขเหล่านี้ลงไปด้วยนั่นก็คือเลข4เลข5แล้วก็เลข9ต่อมานะคะมาที่ชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้แน่นอนนะคะดาวเสาร์เนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมังกรเจอดาวพฤหัสค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีดาวอังคารเข้ามาดังนั้นอาจารย์ให้เลขตามดาวเลยก็ได้ค่ะนั่นก็คือเลข3เลข5แล้วก็เลข7ค่ะต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมนะคะต้องบอกเลยนะคะต่อให้นะคะดวงดาวเนี่ยจะเคลื่อนตัวเนี่ยไม่อำนวยต่อโชคลาภสักเท่าไหร่แต่อาจารย์เชื่อว่านะคะเทพราหูเทพประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมจะให้โชคให้ลาภอยู่ให้คุณเล่นเลข579ค่ะก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีต่อมาถึงราศีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีนนะคะต้องบอกเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่เล่นเลขเนี่ยจะต้องเล่นแบบลึกลับลึกลับหรือแอบเล่นชอบซื้อในนาทีสุดท้ายดังนั้นนะคะนาทีสุดท้ายอย่าลืมนึกถึง3ตัวเลขนี้นะคะนั่นก็คือเลข2เลข4แล้วก็เลข0ค่ะและก็นี่ก็คือเลขเด่นเลขรวยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยลองไปคิดพิจารณานะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะกำลังแบบกังวลนะคะในเรื่องของโรคโควิด-19 อยู่นะคะก็นะคะหันความสนใจนะคะไปนะคะลุ้นในเรื่องของเรื่องอื่นๆซะพยายามหักเหความสนใจนะคะและทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็ล่าเริงเข้าไว้มองโลกในแง่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าให้ตัวเองนั้นซึมเศร้าและลงไปเพราะนอกจากจะทำให้เกิดปัญหานะคะต่อนะคะสภาพร่างกายแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของด้านจิตใจด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามตลอด2ชั่วโมงเต็มนะคะผ่านทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง61และ True Vision ช่อง358ค่ะก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่นะคะน่ากลัวที่สุดนะคะไม่ใช่โรคโควิด-19แต่เป็นความกลัวของใจนะคะของใครหลายๆคนอย่าปล่อยให้ความกังวลนะคะมาครอบงำจนทำให้คุณนั้นขาดสติแต่จงใช้สตินำในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจก็ดีในเรื่องของนะคะการดูแลสุขภาพก็ดีและที่สำคัญนะคะพยายามดูแลหัวใจและก็ดูแลบุญบารมีของคุณด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ